เศรษฐาคิกออฟแก้หนี้นอกระบบแก้ค้าทาสยุคใหม่ย้ำเร่งดำเนินคดีต้องไม่มีละเว้นเศรษฐาคิกออฟแก้หนี้นอกระบบย้ำเจ้าหน้าที่อย่าท้ออย่ายอมแพ้ประกาศร่วมแก้ปัญหาค้าทาสยุคใหม่ให้หมดไปจากประเทศให้ทุกส่วนบูรณาไม่ทำงานไม่ซ้ำซ้อนจีดกำหนดกรอบเวลาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดขู่ต้องไม่มีการละเว้นเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่8 ธันวาคม 2566ที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเสบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงและเดินมาผ่านบูธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.นายกรัฐมนตรีได้กำชับเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพราะถือเป็นสารตั้งต้นอาชญากรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่าวันนี้ตนไม่ได้เชิญทุกท่านมากระชับอำนาจให้ตนมาขอแรงจากทุกท่านทำประโยชน์ให้ประชาชนมาช่วยกันทำให้การค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันตนเชื่อมั่นว่าพวกท่านสามารถช่วยประชาชนให้มีอิสรภาพต่อชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติทุกคนจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่สูงอย่างไม่เป็นธรรมการทวงถามหนี้ที่มีลักษณะคุกคามขู่เข็นหรือใช้กำลังประทุษร้ายส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบของสังคมเรื่องนี้ตนได้แถลงนโยบายและมีคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับการร้องเรียนเรามีหลายช่องทางประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่ตนเองรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกลัวผู้มีอิทธิพลรวมถึงเดินทางไปร้องเรียนข้ามเขตข้ามอำเภอก็ได้โดยกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงเบอร์ติดต่อ 1,567 ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้มีลูกหนี้ที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า 71,000 คนรวมยอดมูลหนี้นอกระบบกว่า 3,500 ล้านบาทนายเศรษฐากล่าวว่านอกจากนี้ตำรวจก็มีศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบสายด่วน1599และประชาชนสามารถเข้าไปที่โรงพักใกล้บ้านเพื่อแจ้งเหตุได้ส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วน1111ทั้งนี้เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วข้อมูลของประชาชนจะมีการประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากทุกช่องทางเข้ามาด้วยกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนไม่ให้ตกหล่นและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีการบิดเบือนหลังจากเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบแล้วส่วนกลางจะจัดประเภทเรื่องร้องเรียนก่อนส่งให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการต่อถ้าพบว่ามีกรณีที่องค์ประกอบความผิดครบเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานอัยการสามารถจับกุมและดำเนินคดีได้ทันทีเศรษฐาคิกออฟแก้หนี้นอกระบบแก้ค้าทาสยุคใหม่ย้ำเร่งดำเนินคดีต้องไม่มีละเว้นขอย้ำว่าถ้าองค์ประกอบความผิดครบ
จ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นและหากมีการไกล่เกลี่ยแล้วภายหลังพบว่ายังมีการข่มขู่หรือเจ้าหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาไกล่เกลี่ยจนทำให้ลูกหนี้เดือดร้อนพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าตนขอย้ำว่านี่เป็นกระบวนการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมกันสมัครใจเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยรัฐยินดีให้ความช่วยเหลือทั้งในชั้นการไกล่เกลี่ยการให้คำแนะนำกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามโครงการที่จัดเตรียมไว้นายเศรษฐากล่าวว่าในส่วนที่สำคัญและตนอยากลงรายละเอียดให้มากขึ้นคือขั้นตอนปฏิบัติที่มีความท้าทายได้แก่การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทขั้นตอนนี้เป็นทั้งศาสตร์เกี่ยวข้องกับการคำนวณการคิดดอกเบี้ยหนี้สินและเป็นทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ปัญหาที่พบคือเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจไม่ยอมไกล่เกลี่ยท่านต้องออกไปพบไปพูดคุยเชิญชวนซึ่งเป็นมาตรการที่เรียกว่าไม้อ่อนเพื่อให้พวกเขาสมัครใจเข้ามาสู่กระบวนการตนขอให้ทุกท่านไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยไม่หยุดช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกรณีที่พวกเขาไม่ยอมสมัครใจเข้าสู่กระบวนการอาจต้องใช้ไม้แข็งซึ่งตนขอมุ่งเป้ากลุ่มเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่มีพฤติการทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนนานาชนิดต้องแก้ปัญหาให้ได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องถัดไปที่สำคัญคือการทำงานเราจะต้องมีเป้าหมายตนขอประกาศเป้าหมายว่านี่นอกระบบจะต้องได้รับการจัดการโดยเด็ดขาดทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด KPI ที่เหมาะสมและกรอบคำเนินคดีที่ชัดเจนให้เร็วที่สุดตนขอย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องนี้เข้าใจว่ามีงานหลายด้านหลายมิติอยากให้ท่านรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยการทำให้ประชาชนและรับใช้ประชาชนมากขึ้นตระหนักดีว่าภารกิจครั้งนี้แม้จะหนักและเหนื่อยในบางเหตุการณ์อาจต้องเสี่ยงภัยเกิดอันตรายขึ้นได้กับทั้งผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ได้รับความผิดแต่หากได้เข้าช่วยเหลือประชาชนแม้เพียงคนเดียวได้ให้เขาได้พ้นจากทุกข์ญาติลูกหลานของเขาให้หลุดพ้นจากพันธนาการหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ท่านควรมีความสุขเป็นเชนฟอร์ฟูดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวฮือฮาวาสนาเจ้าสาวแต่งงานกับเจ้าบ่าวมากันแบบราว 2-3 คนทั้งซ้ายทั้งขวาสุดชื่นมื่นฮือฮาวาสนาเจ้าสาวแต่งงานกับเจ้าบ่าวมากันแบบราว 2-3 คนทั้งซ้ายทั้งขวาสุดชื่นมื่นกลายเป็นคลิปไวรัลที่คนเข้ามาดูหลายล้านวิววันที่8ธันวาคม2566มีคลิปไวรัลที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลโดยเป็นคลิปงานวิวาที่ชื่นมื่นมีแขกมาร่วมยินดีแต่ที่ชาวเน็ตจับจ้องและให้ความสนใจเป็นพิเศษคือภาพของเจ้าสาวที่มีเจ้าบ่าวอยู่ข้างกายทั้งสองฝั่งจนชาวเน็ตสับสนว่าใครคือเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวมีเจ้าบ่าวสองคนซึ่งเหตุการณ์ในคลิปฝ่ายหญิงมีการป้อนอาหารให้กับฝ่ายชายทั้งด้านซ้ายและขวาท่ามกลางความแสดงยินดีของแขกผู้ที่มาร่วมงานมีการปรบมือเชียร์ให้ทั้งสามคนแสดงความรักหอมแก้มซ้ายขวาของเจ้าสาวที่อยู่ตรงโดยคลิปดังกล่าวเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะคล้ายกับเจ้าสาวแต่งงานกับเจ้าบ่าวถึงสองคนบางรายถึงกับแซวว่าเป็นวาสนาของเจ้าสาวเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามมีเสียงจากชาวเน็ตอีกด้านที่เข้ามาบอกว่าขวามือเป็นเจ้าบ่าวนะคะเพราะผูกข้อมือคนเดียวส่วนซ้ายมือเป็นเพื่อนสนิทของทั้งคู่ค่ะดูคลิปซีอาร์โฟคโนนีหลัวนี่แลนด์